ถอยแล้วค่ะถอยแล้วค่ะพ่อค่ะคุณผู้ซาสวัสดีค่ะคุณผู้ซาคุณผู้ซาเอาหินหนูไหมคะนี่เธอว่าอะไรนะหนูถามว่าเอาหินหนูไหมคะคนที่บ้านหนูเนี่ยเวลาจอดรถนี่ต้องเอาหินหนูค่ะถ้าไม่เอาหินหนูนี่รถไหลเลยนะคะอ๋อเรียกว่าเอาหินหนุนไม่ต้องเอาหินหนุนจอดที่บ้านไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชาคุณผู้หญิงเนี่ยหนูช่วยนะคะคุณผู้หญิงเซอร์ค่ะเดี๋ยวหนูช่วยค่ะเกือบไปแล้วไม่ล่ะเข้าบ้านเถอะค่ะดาววันนี้ต้มจืดอร่อยมากเลยนะเธอใส่อะไรเนี่ยต้มจืดอ่ะใส่เท้าค่ะนี่ค่ะใส่เท้าอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหัวชัยเท้าหัวชัยเท้าหูฉันลืมอร่อยเลยค่ะแล้วของว่างวันนี้ล่ะมีอะไรให้กินบ้างมีค่ะมีกะหรี่หนูรู้ว่าคุณผู้ชายชอบกินกะหรี่เขาเรียกกะหรี่ปั๊บนะฉันชอบกินกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บเอาแล้วคุณนาเขาอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยเท่าไหร่นะฉันว่าเธออ่ะต้องเรียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นแล้วนะเดี๋ยวฉันสอนให้เองจ้างั้นก็อยู่สอนภาษาไทยไปนะพี่ขอตัวไปล้างรถก่อนรถเครื่องมาคุณผู้ชายคะล้างรถมันเป็นหน้าที่ของหนูให้หนูไปช่วยคุณผู้ชายล้างไหมคะอ๋อไม่ต้องไม่ต้องฉันขอให้เธออยู่ห่างๆฉันสัก2ชั่วโมงนะเธอช่วยอยู่ห่างๆสักพักฉันไม่ไหวหัวจะปวดนะไปละสอนกันไปนะไม่ไหวค่ะคุณผู้ชายเธอมานั่งนี่เลยนะเดี๋ยวฉันจะสอนภาษาไทยให้เธอจะได้พูดถูกแล้วก็พูดชัดด้วยนั่งนี่ค่ะคุณผู้หญิงนะค่ะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงไปไหนอ่ะอ๋อคุณผู้หญิงไปสบายอยู่โบห้อค่ะไปสบายค่ะไม่สบายหรือเปล่าคือหมายถึงว่าคุณผู้หญิงกินยาแล้วนอนอยู่บนห้องใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชายเขาเรียกว่าไม่สบายไปสบายใช้ไม่ได้ไปสบายนี่หมายความว่าตุยหมายความว่าลงๆอ่ะเข้าใจป่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณผู้ชายหัวจะปวดนะเดี๋ยวนาช่วยไปตลาดนะไปซื้อหวย81ไม่ใช่2ใบถ้าไม่มี81ล่ะคะคุณผู้ชายไม่มี81เอาเลยมาก็ได้อ่ะ200ค่ะเอาแล้วจักรยานไปด้วยนะจะได้ไวค่ะคุณผู้ชายเอาร่มไปด้วยข้างนอกแดดร้อนได้ค่ะคุณผู้ชายล้อก็ล้อโอ้ยจะให้เอาจักรยานมาทำไมก็ไม่รู้ขี่ก็ขี่ไม่เป็นมาจูเอาเนี่ยโอ้ยถ้าเดินมานะป่านี้คงถือตลาดมานานแล้วเนี่ยคุณผู้ชายนะคุณผู้ชายให้เอามาทำไมเปภาระจีจีเลยเหนื่อยก็เหนื่อยล้อก็ล้อเนี่ยโอ้ย
จีให้ไปตลาดแค่นี้ทำไมนานจังก็หนูมัวเสียเวลาจูงจักรยานอยู่อะค่ะคุณผู้ชายจูงจักรยานค่ะแล้วจูงทำไมอะก็คุณผู้ชายให้หนูเอาจักรยานไปหนูขี่ไม่เป็นหนูก็ต้องจูงไปจูงกาเลยคุณผู้ชายขี่จักรยานไม่เป็นค่ะแล้วทำไมไม่บอกปะโถแล้วไหนอะหวย81ฉันอะไม่มีก็คุณผู้ชายบอกว่าถ้าแปดหนูไม่มีเอาอะไรมาก็ได้หนูก็เลยซื้อของมาเต้เลยค่ะนี่ค่ะเยอะแยะเลยสองร้อยที่ให้ไปหมดนี่เลยเหรอค่ะโอ้จะเลินละกูหัวจะปวดคุณผู้ชายปวดหัวเหรอคะงั้นเดี๋ยวหนูไปเอายาแก้ปวดมาให้นะคะไม่ต้องไม่กินจะไปไหนก็ไปไปโอ้แปดหนึ่งแปดหนึ่งกูโอ้ยกูอยากจะร้องไห้ตัวแรกจังเลยค่ะอะไรนะยายนานี่เธอด่าฉันว่าแรกเหรอคือเมื่อวานหนูเห็นคุณผู้หญิงดูละครคุณผู้หญิงโชว์นายเอกคนนั้นว่าแรกก็คิดว่าเป็นคำชงอะค่ะงานนี้โทษนาไม่ได้นะนี่นาคำว่าแรกเนี่ยเป็นคำด่าใช้ไม่ได้ต่อไปห้าพูดคำนี้อีกเด็ดขาดเลยรู้ไหมค่ะขอโทษค่ะช่างมันเถอะเดี๋ยวฉันกับคุณผู้ชายจะออกไปข้างนอกนะสั่งคืนในบ้านด้วยได้ค่ะคุณผู้หญิงอะไรวะผีแล้วโถเลยเดลาซานาตาปะเดลาซาตาบาตาบตาตาซาตาบาเดลาตาบตักจังตาละจะปาตึง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 นี่รวยแล้วกูนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็ไอ้เนี่ยค่ะมันมาขโมยขนในบ้านค่ะคุณผู้ชายนี่อย่าบอกนะที่สภาพมันเป็นแบบนี้เนี่ยฝีมือเธอเหรอใช่ค่ะคุณผู้หญิงหนูโทรแจ้งตำรวจแล้วด้วยนะคะเป็นไงคะหนูเก๋มั้ยคะคุณผู้หญิงจ้าเก่งจ้ะ
ดีครับฮะคุณตำรวจฮะไอ้นี่มันเป็นหัวขโมยค่ะจับมันไปเลยครับคุณตำรวจได้ครับผมมาไปลุกคุณตำรวจคะขอกายอยู่นี่ค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอเชิญตัวไปโรงพักใช่ไหมคะคุณตำรวจช้าเคยดูในทีวีค่ะเป็นไงคะคุณตำรวจช้าเก๋ไหมคะครับได้ครับคุณตำรวจเดี๋ยวผมตามให้ปากคำที่โรงพักนะครับได้ครับผมไปคุณผู้ชายคะเป็นไงคะหนูเก่งไหมคะคุณผู้ชายจ้าเก่งมากจ้าขอบใจเธอมากนะนาที่เธอจับหัวขโมยไว้ได้เธอกล้าหาญมากนะรู้ไหมแต่เธอก็ไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงแบบนี้เธอควรจะโทรแจ้งตำรวจหรือไม่ก็โทรบอกฉันถ้าเกิดไอ้โจรมันมีอาวุธแล้วมันทำร้ายเธอขึ้นมาเนี่ยเธอจะทำยังไงมันอันตรายมากนะรู้ไหมหนูไม่กลัวหรอกค่ะคุณผู้ชายหนูจะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาแตะต้องของเจ้านายหนูเด็ดขาดที่ฉันพูดที่ฉันบอกเนี่ยเพราะฉันเป็นห่วงเธอฉันไม่อยากเสียคนดีๆอย่างเธอไปขอบใจเธอมากนะนา